ป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่บนบกอย่างเช่นที่พิมายที่จังหวัดตรังที่อะไรก็แล้วแต่ปัญหาขยะก็จะตามมากับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่พึ่งเป็นสติเป็นสมองให้กับสังคมมีเทคโนโลยีในการกำจัดขยะดีสิ่งที่อยากจะให้เราเห็นก็คือขยะตอนนี้เป็นสินทรัพย์นะครับเราเอาขยะนี้ป้อนโรงงานกำจัดขยะนะฮะไอ้ส่วนที่ออกมานี่กลายเป็นของมีค่าออกมาเป็น2อย่างใหญ่ๆก็คือส่วนหนึ่งเป็นปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งเป็นคล้ายๆกับเม็ดพลังงานฮะสามารถเอาไปใช้เผาไหม้ไปปั่นไฟไปทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของตำบลสุรนารีนะครับได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลสุรนารีนะครับลงนามความร่วมมือในการกำจัดขยะผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นแบบอย่างให้ชุมชนให้สถาบันการศึกษานี่เอาเทคโนโลยีพึ่งพาอาศัยกันในด้านเทคโนโลยีแล้วก็แก้ปัญหาของชุมชนไปด้วยถ้าพี่น้องประชาชนมีวินัยนิดหนึ่งทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางการเก็บขยะของเทศบาลตำบลสุรนารีก็ดีการกำจัดขยะของมหาวิทยาลัยก็ดีก็จะทำได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทศบาลอื่นๆก็จะได้เป็นแบบอย่างนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมทุกคนว่าเรื่องของขยะนั้นถ้าเราไม่ดูแลให้ดีนี่ไอ้ความที่เป็นพิษของมันเนี่ยลงแม่น้ำลำคลองหรือว่าแหล่งน้ำอื่นๆก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อพวกเราเองต่อลูกหลานของเราได้ครับ